มันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้ที่มันช่วยเสริมทำให้การเล่นแบดดีขึ้นนะอุปกรณ์นี้เขาใช้ฝึกน้องเมย์รัชนกเลยน้องเมย์รัชนกใช่เลยครับโลกใช่เลยกีฬาแบดมินตันเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นกีฬาที่น่าเบื่อมากกีฬาเลยนะตีโต้กันไปตีโต้กันมาไม่เห็นจะยังไงเลยอ่ะยิ่งคู่ต่อสู้เราหน้าจืดๆแบบเนี้ยお前はもう死んでいる何นี่จะฆ่าจะแกงกันเหรอเนี่ยในโลกโซเชียลจะว่าไปมึงตียังไงอ่ะฟับโอ้โหเสียงแหวกอากาศชิบชิบนี่ก็จุดระเบิดเลยอ่ะแน่นอนครับผมผู้ชมนี่อดีตมือวางอันดับ23ของโลกโค้ชไบรท์ภูมิพัฒน์หรือไบรท์มินตันสวัสดีครับวันนี้มาคอลแลบกับแบ้ไตโค้ชไบรท์จะมาสอนพวกเราตีแบบจริงๆต้องขอบคุณพี่หนุ่ยด้วยที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราแล้ววันนี้เราจะเป็นแรงบันดาลใจให้พี่หนุ่ยเหมือนกันได้ในการตีแบดได้แรงครับผมว่าแต่เราจะคุยกันผ่านในเพจนั้นนะครับได้ไปดูทางนู้นเดี๋ยวไปดูทางนู้นดีกว่าเข้าเท่ต้องเริ่มจากอะไรฮะอยากจะเล่นแบดให้ดีต้องตีให้แรงก่อนองค์ประกอบมี3ส่วนไหล่ต้องเปิดก่อนลำตัวต้องเอียงออกขาต้องเป็นตัวส่งให้แรงมันมากขึ้นโดยทั่วไปนะครับเวลาก่อนจับไม้เราจะทำนิ้วแบบนี้ก่อนนะครับแล้วเล่นกับเงาใช่ไหมปุ้งปุ้งไม่ใช่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 ทีนี้เราจะทำห่างออกมาแต่เราจะไม่ทำแบบนี้จะไม่ทำแบบนี้ส่วนของไม้เนี่ยทาบไปกับตัว3นิ้วที่ติดกันต้องให้นิ้วชี้อยู่บนนิ้วโป้งจะตีเก่งเลยไหมฮะยังครับยังเปิดท่าด้วยการเปิดไหล่เนี่ยจริงๆแล้วแขนเราต้องตั้งประมาณนี้90องศานะครับก็เปิดข้อมือออกฟึ๊บแบบนี้ฟีลลิ่งเป็นไงฮะรู้สึกถึงพลังไหมเมื่อยฮะตอนนี้เรื่องมากขนาดนี้มาตีแบบเนี้ยพอเราเปิดไหล่ออกลำตัวเราก็จะบิดออกมาด้านนี้ด้วยลำตัวเราตั้งฉากอยู่กับเน็ตละตอนนี้เราเหวี่ยงแขนให้ก้าวขาตามไปด้วยลองฟังเสียงนะฮะฟันดาบอ่ะนอกจากนั้นแล้วเรามีตัวช่วยที่จะทำให้พี่หนุ่ยออกแรงได้ดีขึ้นเยี่ยมเราชอบตัวช่วยมากวันนี้ผมมีเม็ดบอลเป็นบอลที่มีน้ำหนักอันนี้ผมวางไม้นิดนึงวางไม้โอเควางไม้โอเควางไม้แบบมือวางดับ23โลคือทิ้งได้เลยอย่างเงี้ยแหละคือทิ้งได้เลยอย่างเงี้ยแหละคนครับวางตรงนี้แหละเวลาเราเหวี่ยงลูกนี้นะครับเราก็จะหนีบศอกมานิดนึงเนาะยกศอกอยู่ประมาณหัวเรานะครับแล้วทิ้งปึ้งอย่างนี้เลยปึ้งลงอ๋ออย่างนี้จะทำให้เราหวดได้แรงขึ้นนะใช่พอเราเปิดท่าแขนและขาทำงานสัมพันธ์กันปุ๊บออกแรงได้ถูกต้องเดี๋ยวเราไปลองตีกันดีกว่าจัดไปมาโอเคใช้ได้แล้วครับพี่หนุ่ยไอ้ตีวืดเมื่อกี้ดีเหรออ่ะไม่ใช่เมื่อกี้ต่อไปผมขอพี่หนุ่ยเคลื่อนที่ทำได้อ่ะโอ้เอางั้นเลยเหรอไปโคชโคชอย่าเครียดผมสิโอ้โหโยกซะขนาดนั้นเลยโยกซะไหลผมก็มีคนเลยผมดูแล้วเนี่ยการเคลื่อนไหวยังต้องเสริมอีกนิดนึงเดี๋ยวนี้ผมมีตัวช่วยพอพูดตัวช่วยทีไรดีใจทุกทีเลยเหมือนเล่นเกมโชว์อุปกรณ์นี้เขาใช้ฝึกน้องเมย์รัชนกเลยน้องเมย์รัชนกใช่เลยทั้งโลกใช่เลยมันแน่นอนครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันมันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างเนี่ยทำให้การเล่นแบดดีขึ้นนำเลยครับโอ้เครื่องนี้นะครับเรียกว่าเครื่อง reaction timer ก็คือการ
ตรวจสอบปฏิกิริยาโต้ตอบของเราถูกต้องเครื่องนี้ก็จะใช้ระบบแรนดอมที่ใช้ในการแตะไฟต่างๆโหมดที่เราจะวิ่งก็คือใช้จำนวน10ครั้งงั้นโค้ดทำให้ผมดูก่อนโอเคก่อนอื่นนะครับต้องแตะให้ไฟหายก่อนใช้มือขวามือเดียวมือขวามือเดียวมือที่เราตีนั่นแหละไม่ไปมือซ้ายเลยนะโอ้โหแหมเครื่องมันชอบแกล้งเราโอ้แบบนี้มันมีเวลาให้เรากี่วิอ่ะอารมณ์มันเหมือนตอบคำถามแค่ตรงนี้ทุกอย่างจะมาสรุปตอนท้ายผมวิ่งได้16วินาที.05นี่คือสถิติโค้ดไบรท์10ต้องคิดล้างครูนะครับผมสบายมากพี่หนุ่ยกัน 21.06 21เป็นไงครับพี่หนุ่ยพูดได้ไหมในที่สุดผมก็ชนะโค้ดไบรท์ไบรท์16ผม21ได้มากกว่าการเคลื่อนไหวในแบดมินตันนะครับเราใช้ด้านที่ถนัดนำการรักษาพื้นที่ในการวิ่งก็คือการก้าวขาไปให้กว้างที่สุดรู้สึกไหมรีแอคชั่นเลยโอ้โหหัวใจเต้นคุมคามเลยออกแรงในการเล่นแบดมินตันเนี่ยคือออกแรงให้เยอะที่สุดเวลาที่สั้นที่สุดก็คือใช้ปฏิกิริยาตอบสนองนี่แหละสรุปบทเรียนที่เราได้วันนี้ก็คือ1เราจับไม้เป็นละ2เราเหวี่ยงพร้อมขาเราฝึกด้วยการทุ่มเม็ดบอลเพื่อมีแรงในการส่งมากขึ้นถูกต้องส่วนที่3ก็คือเครื่องนี้ Reaction Trainer ใช่ครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นทำมาใช่แต่ว่าอันนี้เราได้มาจากบ้านทองหยอดนะครับเครื่องเดียวอย่างที่น้องเมย์รัชนกใช้ฝึกเลยไหมครับโอ้โหสดๆเลยน้องเมย์รัชนกใช้เครื่องนี้เลยครับผมในการฝึกแล้วเราเอามาซ้ำน้องเมย์ก็ไม่ได้ฝึกสิเนี่ยเขาสนับสนุนให้เราโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับและที่สำคัญกว่านั้นอยากรู้ลึกรู้จริงรู้ตลอดไปต้องเข้าเพจไบรท์มินตันด้วยนะนี่วันนี้เรามาคอลแลบกันกับแบร์ไตฉะนั้นเดี๋ยวโค้ดไบรท์ประกาศท้าหน่อยใครอยากดวลแบตกับอดีตมือวางอันดับ23ของโลกนะเราคงไม่ได้อยู่กับคลิปนี้คลิปเดียวพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้นัดกับเราเลยและเดี๋ยวเราจะไปแต่ว่าแต่ขอไปดวลแบตกับโค้ดไบรท์ต่อได้ไหมครับจัดให้ครับผมจัดไปนี่โอ้โหขอบคุณด้วยขอบคุณสนามแบตแห่งนี้เลยนี่คือแฮปปี้ฮับซอยสุคนทัศวรรค์โค้ดแบตนี้ดีมากสวยงามใช้พื้นแบตของยี่ห้อ PB Sport เจ้าของคอร์ดทำเองโอ้โหสุดยอดจริงครับผมไว้ครั้งหน้าจะขอมารีวิวพื้นต่อเลยจัดไปอ่ะเรามาตีกันต่อดีกว่า okay. มาลุยโอ้โหไม่เคยตีบัดดี้อย่างนี้มาก่อนเลยมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยโอ้โหนี่เรากำลังดวลอยู่กับมือวางอันดับที่3โลกอย่า